สนับสนุนโดยคุณรุ่งอรุณนินเพชรและคุณสจิรัตน์อภิวัตรังสีผู้บริหารระดับ Paradise ก้าวเข้าสู่ธุรกิจกิฟเฟอรีนจากความผิดหวังในธุรกิจขายตรงแบรนด์อื่นที่เติบโตช้าประสบความสำเร็จยากและจากการเฝ้ามองการเติบโตของกิฟเฟอรีนอย่างน่าชื่นชมมาหลายปีคุณรุ่งอรุณจึงตัดสินใจเดินเข้าสู่ธุรกิจกิฟเฟอรีนด้วยตัวเองแม้เดือนแรกจะมีรายได้เพียง300บาทแต่ก็มองเห็นโอกาสว่าความเป็นไปได้ในธุรกิจกิฟเฟอรีนนั้นมีอยู่จริงจากนั้นก็ได้เริ่มศึกษาแผนการตลาดแผนการทำงานแล้วลงมือทำธุรกิจกับภรรยาอย่างจริงจังออกพบปะผู้มุ่งหวังทุกวันทำกันบ้านพัฒนาการทำงานของตัวเองอย่างสม่ำเสมอไม่กี่ปีผ่านไปคุณรุ่งอรุณก็สามารถก้าวสู่ตำแหน่ง Paradise ได้พร้อมรับโบนัสติดต่อกันอีกหลายปีทุกวันนี้เขาและเธอมีรายได้เดือนละหลายหมื่นบาทมีเงินเก็บเพื่อรอซื้อบ้านหลังงามอันเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผมพงษ์พสุอุณาพรหมและรายการ Give Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับวันนี้รายการของเรามีแรงบันดาลใจดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยผมเชื่อว่าวันนี้ครับจะเป็นอีกหนึ่งวันที่ท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราตั้งแต่ช่วงแรกไปจนถึงช่วงสุดท้ายจะได้รับแรงบันดาลใจดีๆจากแขกรับเชิญอย่างแน่นอนครับวันนี้แขกรับเชิญของเราก็คือนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในตำแหน่งผู้บริหารระดับ Paradise จากธุรกิจเครือข่ายของ Gifferin นะครับนั่นก็คือคุณรุ่งอรุณนินเพชรและคุณสจิรัตน์อภิวัตรรังสีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทั้งสองท่านเลยนะครับเข้าสู่รายการของเรานะครับทั้งพี่รุ่งนะครับแต่ขอเรียกพี่ก็แล้วกันนะครับพี่รุ่งแล้วก็พี่สจิรัตน์นี่ผมเรียกพี่จีก็แล้วกันนะครับนะทั้งสองท่านเลยถือได้ว่าเป็นตัวอย่างของคนที่ร่วมกันวางแผนชีวิตแล้วก็ร่วมกันทำงานจนประสบความสำเร็จนะครับผมคิดว่าท่านผู้ชมคงอยากรู้แล้วนะครับถึงเหตุผลที่ทั้งคู่เนี่ยได้ก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายของกิฟเฟอรีนผมเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยก่อนจะตัดสินใจทำอะไรต้องมีเหตุผลด้วยกันทั้งนั้นนะถูกต้องค่ะผมถามพี่ลุงนิดนึงว่าอะไรคือเหตุผลที่พาตัวเองก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจของกิฟเฟอรีนครับครับก็คือก่อนหน้าที่จะเข้ามาทำกิฟเฟอรีนเนี่ยผมก็ทำธุรกิจเครือข่ายของยี่ห้ออื่นอยู่ครับนะแล้วก็ในช่วงนั้นผมก็สนใจกิฟเฟอรีนมากครับก็จะไปศึกษาข้อมูลจากในเว็บไซต์บ้างในอินเทอร์เน็ตบ้างครับของกิฟเฟอรีนแล้วก็ผมก็จะไปตามศูนย์กิฟเฟอรีนไปดูข้อมูลที่เขาติดไว้ตามฝาผนังต่างๆครับแล้วก็ค่อยๆหาความรู้จากกิฟเฟอรีนจนกระทั่งวันหนึ่งเรามีความรู้สึกว่าเราสมควรอยู่กิฟเฟอรีนแล้วแหละครับเพราะอัตราการเติบโตของกิฟเฟอรีนเติบโตดีก็เลยสนใจที่จะทำกิฟเฟอรีนครับนั่นก็คือสิ่งที่เรารู้สึกว่าสังเกตเฝ้าดูแล้วก็ดูการเติบโตของกิฟเฟอรีนมาโดยตลอดจึงคิดว่าธุรกิจนี้เนี่ยน่าจะมีส่วนช่วยทำให้ความสำเร็จเกิดขึ้นในขณะเดียวกันพี่จีเองก็ทำงานประจำใช่ค่ะตอนที่ทำงานประจำอยู่เนี่ยและเรามองพี่รุ่งว่าเขามาสนใจทำธุรกิจกิฟเฟอรีนเนี่ยตอนนั้นสนับสนุนหรือคัดค้านหรือยังสองจิตสองใจหรือยังไม่มั่นใจยังไงฮะตอนนั้นพอได้ฟังเรื่องราวของกิฟเฟอรีนแล้วคือโอเคค่ะอาจารย์เอ็ดค่ะคือครั้งแรกนี่ก็เหมือนกับอย่างอาจารย์ถามว่าคัดค้านไหมเห็นด้วยไหมหรือว่ากึ่งๆแต่คือถามว่าคัดค้านไหมไม่คัดค้านแต่ถามว่าเข้าใจคำว่าธุรกิจขายตรงไหมไม่แต่เพียงแต่ว่าโอเคนะมันคืออาชีพของเขา คือตัวพี่จีเองก็มีอาชีพของพี่จีก็บอกโอเคนะในเมื่อคุณถ้าไปทำแล้วมันมีความสุขครับก็คือทำไปเถอะไม่ห้ามไม่ห้ามแต่ตัวเราเนี่ยยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเท่าไหร่ใช่ค่ะแต่ถ้าคุณอยากทำแล้วคุณมีความสุขก็ลองทำดูตอนนั้นเป็นคือบางคนเนี่ยคู่ชีวิตเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกจะดีเหรออุ้ยมันจะไปรอดหรือเปล่ามันจะมั่นคงหรือเปล่าแต่พี่จีบอกว่าเอาล่ะถ้าชอบถ้ามีความสุขทำไปเลยใช่นะไม่คัดค้านแต่ถามว่าเข้าใจมากไหมยังเข้าใจไม่มากเพราะส่วนตัวยังพี่จีทำงานประจำใช่ค่ะอาจารย์ครับเป็นครูเป็นคุณครูนะครับสอนอนุบาลค่ะสอนเด็กสอนเด็กๆนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าเครือข่ายมันคืออะไรจะต้องสร้างยังไงแต่เอาเป็นว่าถ้ามีความสุขก็ทำไปนะครับไม่กลัวขาดทุนไม่กลัวทำไม่สำเร็จนะฮะตอนนั้นไม่หรอกอาจารย์เพราะว่าก็คือได้ข้อมูลมาบ้างอย่างกิฟเฟอรีนเนี่ย180บาทครับคือคำว่า180บาทเนี่ยคำว่าขาดทุนมันไม่มีอยู่แล้วเราสบายใจเราสบายใจอาจารย์มีบริษัทอะไรเนี่ยแบบเหมือนกับ
เดินเข้ามาครั้งแรก180บาทนะก็บอกโอเคคุณบอกถ้าคุณมีคือพี่จีเนี่ยในความรู้สึกของพี่เนี่ยจะไม่ชอบฝืนใจใครก็เหมือนกับเอาตัวเองใจตัวเองนี่เป็นที่ตั้งอะไรที่ทำไปแล้วตัวเองมีความสุขและต่อท้ายด้วยพี่จีเนี่ยจะถือเสมออย่าเดือดร้อนตัวเองและอย่าเดือดร้อนคนอื่นจงทำเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าไฟเขียวเรียกว่าไฟเขียวนี่พอเราเริ่มต้นทำกิฟฟารีนความคาดหวังของกิฟฟารีนแต่ละคนเขาออกสตาร์ทเนี่ยมันต้องเริ่มต้นด้วยเป้าหมายตอนนั้นพี่รุ่งตัดสินใจเลือกกิฟฟารีนในใจเนี่ยหวังมากน้อยแค่ไหนกับธุรกิจกิฟฟารีนคาดหวังอะไรบ้างก็ทันทีที่เดินเข้ามากิฟฟารีนแล้วหลังจากที่ไปฟังข้อมูลจากคุณหมอต้อยที่โรงแรมมินทาเรียบร้อยแล้วผมก็ตัดสินใจเลยคุยกับเพื่อนที่ไปด้วยกันบอกว่าเราจะเลือกทำกิฟฟารีนครับเราจะเอากิฟฟารีนเป็นอาชีพอืมเสร็จแล้วผมไปซื้อนังสมุดสมุดคู่มือครับที่เขาขายที่โรงแรมวินทาเนี่ยเป็นดีอันนี้หรือเปล่าฮะใช่ครับใช่นี่คือสมุดที่ซื้อมาใช่ครับในนี้นี่คือความขลังของสมุดเล่มนี้นะครับกี่ปีแล้วสมุดเล่มนี้ตั้งแต่ผมไปวินทาครั้งแรกเลยตั้งแต่เดือนมกราปี52เลยปี52 5ปีละครับนะ4ปีกว่า5ปี5ปีสมุดเล่มนี้เขียนว่าสมุดรายชื่อทีมงานครับนะครับเราถึงเวลาปั๊บเราซื้อมาเราก็ใส่ลงไปครับแล้วก็เขียนชื่อคนที่เราชวนเป็นสมาชิกได้ก็จะใส่ประวัติเขาลงไปเริ่มต้นทำเลยผมทราบว่านอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยพี่ลุงยังเป็นคนที่วางแผนไว้ด้วยว่าจะขึ้นตำแหน่งไหนเดือนไหนนี่คือวางไว้แล้วปรากฏว่าทำได้จริงๆด้วยเป๊ะๆ เลยเพราะอะไรครับบางคนเขาตั้งเป้าไว้ตั้งใจไว้แต่พลาดเป้าตลอดแต่ทำไมพี่ลุงบอกว่าตั้งแล้วก็เป๊ะตามแผนที่วางไว้เพราะอะไรครับเพราะว่าผมจะไม่ได้กำหนดเป้าหมายให้มันบีบคั้นเกินไปแต่ผมจะวางเป็นสเต็ปอย่างเช่นตอนที่ผมเริ่มเขียนสมุดเล่มนี้ครั้งแรกเนี่ยผมวางเป้าไว้ว่าอีก3เดือนผมจะเป็นโกสตาร์ในนี้นะท่านผู้ชมลายมือนี้ไม่ได้ถูกเขียนขึ้นมาใหม่นะครับบอกว่าเริ่มปี2552ตำแหน่งโกสตาร์เดือนมีนาคมยอดธุรกิจ 45,000กะว่าจะขึ้นตำแหน่งเมอร์คิวรีเดือนพฤษภาตำแหน่งจูปิเตอร์เดือนกันยายนวีนัสเดือนพฤศจิกานี่คือวางแผนไว้หมดครับนี่เขียนมีใครบังคับให้เขียนไหมไม่มีครับไม่มีเราจินตนาการขึ้นมาเลยว่าเราจะขึ้นตำแหน่งนี้เดือนไหนพอวางแผนการตลาดผมก็เขียนตามเลยครับพอเราเขียนเสร็จในนี้เป็นรายชื่อผู้มุ่งหวังเต็มทุกหน้าเลยนี่รายชื่อคนที่สมัครแล้วสมัครสมาชิกอ๋อสมัครแล้วสมุดรายชื่อทีมงานแล้วเป็นยังไงบ้างฮะทำไมถึงกล้าที่จะตอบตัวเองได้ว่าจะขึ้นตำแหน่งเดือนไหนแล้วก็ลงมือทำจนประสบความสำเร็จเป็นเพราะว่าข้อแรกเลยผมดูจากคนที่เขามาก่อนผมเนี่ยครับคนรุ่นพี่ที่มาก่อนผมเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอยู่กันมาคนเป็น10ปีนะแล้วก็บางคนก็อยู่มา 7-8 ปีแล้วครับทุกคนยังอยู่กันมาได้เลยครับในขณะที่ผมเคยผ่านอย่างอื่นมาเนี่ยบางครั้งหายไปเลยบางคนมาทํา 3-4 ปีหายไปเลยครับวันหลังมาอีกทีไม่เจอแล้วครับแต่ในขณะที่รุ่นพี่เขาอยู่แล้วเขาเติบโตแล้วมีรายได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นผมถึงมั่นใจว่าถ้าผมทําตามเขาผมก็จะได้นั่นคือความมั่นใจครับเอาล่ะทีนี้ในเชิงของการตั้งเป้าหมายเราชัดเจนมากตำแหน่งไหนเดือนไหนและมาถึงการทำงาน2คนนี้แบ่งงานกันทำยังไงบ้างครับการแบ่งงานครับเพราะช่วงแรกๆต้องบอกว่าพี่จีก็สอนอนุบาลค่ะนะแต่พอทำไปทำมาชักเริ่มไม่สอนอย่างเดียวแล้วเริ่มมาช่วยเขาด้วยใช่ค่ะอะไรทำให้อยู่ดีๆแทนที่จะสอนหนังสืออย่างเดียวลุกขึ้นมาช่วยพี่ลุงครับคือเป้าหมายครั้งแรกของพี่จีเนี่ยคะอาจารย์เนี่ยคือต้องการมีรายได้เพิ่มจากกิฟฟารีนเนี่ยตอนนั้นบอกอัพไลน์เลยนะว่าตอนที่สอนหนังสือเนี่ยเงินเดือน 9,800 คือมันไม่พอและความฝันเล็กๆอ่ะอยากมีรายได้จากกิฟฟารีนเนี่ยเนื่องจากว่าดูอัพไลน์คือเขาลงมาเนี่ยก็คือพี่ธินากับเฮียอู๋เนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเออไปเห็นเขาทำว่ามันง่ายนะแล้วรายได้เท่านี้คือเขามีรายได้เป็นหลักแสนขึ้นอ่ะ คือตัวพี่จีมีแค่ความฝันเล็กๆอยากได้มีรายได้จากกิฟฟารีนเดือนละ 15,000 คือบอกกับเฮียอู๋กับพี่ธินาว่าบอกพี่ธินาเฮียหนูน่ะอยากมีรายได้จากกิฟฟารีนน่ะเอาแค่เดือนละ 15,000 เฮียอู๋พูดมาคำนึงว่าครูจีเอาเท่านี้เหรอครับบอกใช่ค่ะบอกถ้าอย่างนั้นมันง่ายมากแล้วก็ถามอีกนะว่าแน่ใจเหรอว่าเอาเท่านี้เหรอ
ก็คืออย่างตัวพี่จีเองจะคิดเลยว่าโอ้หมื่นห้านี่มันเยอะแยะแล้วนะบอกเราสอนมาตั้งกี่ปีคือเงินเดือนเพิ่ง 9,800 เขาก็บอกทีนี้เอาอย่างนี้ถ้าอยากได้เท่านี้ไม่ยากก็คือพี่ธีนาบอกว่าตอนนี้ครูจีเนี่ยมีผู้มุ่งหวังคือผู้ปกครองเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างเอารายชื่อมาพี่จีเองก็ไปเขียนรายชื่ออย่างเงี้ยคุณลุงอรุณก็จะช่วยเพราะว่าเริ่มต้นนี่คือไม่รู้เรื่องอันนี้เขาจะคอยดูแลอยู่ตลอดคอยให้คำแนะนำพาเข้าห้องประชุมอีกจุดหนึ่งนะอาจารย์เอกที่พี่จีเนี่ยคือเห็นความไปได้จากกิฟฟารีนเนี่ยจากที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยห้องประชุมจริงๆค่ะครับเขาจะพาไปไม่พาไปไหนเนี่ยเขาไม่สอนด้วยคำพูดนะคะแต่จะสอนด้วยพาคุณไปเรียนรู้เองเพราะว่าเขาจะรู้ว่าบางทีพี่จีน่ะถ้าเขาพูดอะไรเนี่ยมาเนี่ยบางทีพี่จีจะหัวดื้อไม่ค่อยฟังครับเขาจะพาไปเองเหมือนลักษณะว่าไปฟังเอาเองแล้วกันอะไรประมาณนี้ไปจากจุดตรงนั้นล่ะค่ะถึงได้ย้อนกลับมาว่าพอแม่ทีมบอกว่าครูจีเอารายชื่อมาพี่จีจดเลยค่ะผู้ปกครองอ่ะเรามีประวัตินะเพราะครูจีต้องก่อข้อมูลผู้ปกครองลงสมุดพกอ่ะจดแล้วพี่ธีนามาเอาวันรุ่งขึ้นนัดเขาแล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยพาเขาไปเขาบอกครูจีไปพาพี่ไปอย่างเดียวบอกครูจีไม่ต้องพูดอะไรครับก็ไปนั่นแหละค่ะอาจารย์เอกนี่คือจุดเริ่มต้นเอาละครับท่านผู้ชมครับ การเริ่มต้นของการก้าวเข้ามาร่วมกันทำธุรกิจน่าจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าว่าทั้งสองท่านเนี่ยใช้หลักการไหนในการบริหารทีมช่วงหน้าเรามาติดตามกันนะครับไม่มีใครรังเกียจเพียงแต่ว่าตัวเราเนี่ยที่เป็นแบรนด์กิฟฟารีนเนี่ยเวลาออกไปหาคนครับเราเองเนี่ยไปแบบไหนแล้วส่วนถ้าพี่จีไปเจอคนบอกปฏิเสธไม่เห็นด้วยไม่สมัครเอาพูดง่ายๆพี่จีไม่ลบเราครับพี่จีจะฟังครับและมองคือมองตัวเขาเป็นที่ตั้งฟังเรื่องของเขามองสภาพแวดล้อมคุยเรื่องของเขาก่อนพี่จีจะหยุดกิฟฟารีนทันที